สวัสดีครับสวนบอลสีประธรรม EP นี้มาคัดบอลสีกันต่อนะครับมาดูว่ามีบอลสีต้นไหนที่พอจะทำจำนวนขยายจำนวนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้ใหญ่ๆเนี่ยให้ทุกท่านได้ดูว่าตอนนี้เขางอกขึ้นมาใหม่แล้วนะครับหลังจากที่ยุบไปแล้วก็เคยอัปเดตไปนี่ครับผมโอ้สวยงามอันนี้จะเป็นบัวสวรรค์เนี่ยครับบัวสวรรค์ที่ทำยากๆเนี่ยนะครับบัวสวรรค์เนี่ยครับการที่จะทำจำนวนให้ออกป้ายชมพูแบบนี้ยากมากนะครับสำหรับบัวสวรรค์ทำยากมากนี่ก็เหลืออยู่แค่สีต้นนี้นะครับเดี๋ยวรอขยายแบบกระถางเปลี่ยนกระถางให้เขาได้ขยายหัวให้ใหญ่ขึ้นนะครับจะได้ทำจำนวนกันส่วนธาตุบางแก้วนี่ก็น่าชมพูเลยครับตัวนี้ทิ้งดอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้คัดไปทำจำนวนดูว่าหัวเขาจะเป็นยังไงสำหรับทองสยามใช่ไหมครับเดี๋ยวดูนี่ครับนี่คือทองสยามนะครับสวยงามนะสีสวยดีนะครับตอนนี้ก็มาลุ้นหัวของเขานะครับมาลุ้นหัวของเขาว่าจะใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ดูจากโคนต้นแล้วก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่เหมือนจะมีหน่อมันจะมีหลอดใหม่กำลังโผล่ออกมาไม่รู้ว่าหลอดหรือเป็นดอกนะครับเนี่ยคล้ายๆดอกเลยจะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับยังไม่กล้าเสี่ยงแต่ว่าตัวนี้โอ้ตัวนี้มีหน่อเล็กๆมาด้วยนะครับนี่สีสวยมากขอดูก่อนนะครับว่ามีชื่อไหมโอ้มณีนพรัตน์เนี่ยครับมณีนพรัตน์นะครับสวยงามมากคือตอนนี้หลายๆต้นแยกไม่ค่อยออกเลยครับมณีนพรัตน์เพชรพนครอย่างเงี้ยนะครับมณีนพรัตน์เพชรพนครอย่างเงี้ยแยกยากมากขนาดตัวนี้ยังเป็นงงๆเลยไม่รู้ว่าหลวงตาเมืองหรืออะไรน่าจะเป็นหลวงตาเมืองไหมครับแบบนี้เนี่ยครับช่วยกันดูหน่อยใช่หลวงตาเมืองไหมจะคิดว่าใช่นะชื่อเขาหายไปแล้วนะครับนี่ครับก็มีหลายๆต้นนะครับนี่ใบสวยๆอันนี้เป็นลูกไม้ที่ได้มาจากทางภาคใต้ดูสีของเขาสิครับโอ้โหนึกว่าเกาะอันดามันนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ที่ยังไม่มีชื่อนะครับยังไม่มีชื่อเดี๋ยวจะต้องหาชื่อ จะต้องหาชื่อนะครับสีสวยมากเนี่ยสีแบบครามเหมือนทะเลเลยนะครับนี่ขนาดว่าทิ้งไปนะครับดูนะครับสีสวยไหมทรงใบก็หนาดีนะครับทรงใบหนาดีใบตึงดีแล้วเนี่ยชอบสีมากเลยคือเขามีหลายสีนะครับมีเขียวมีมิ้นท์มีน้ำตาลมีชมพูมีขาวนะครับแล้วก็มีแดงอีกเนี่ยครับสีส้มก็มาเพราะเป็นต้นที่สวยงามนะครับแต่ว่าต้องไปฟอร์มใหม่เพราะว่าดินปลูกเริ่มไปละแต่ให้สีสวยมากนะครับไม่ผิดหวังเลยต้นเนี้ยนะครับเป็นอีกหนึ่งต้นที่น่าติดตามนะครับสำหรับลูกไม้ต้นนี้เดี๋ยวรอทำจำนวนก่อนนะครับรอทำจำนวนก่อนอันนี้ก็ฟื้นคืนชีพมาแล้วนึกว่าจะไม่รอดนะครับนี่สำหรับน่าจะเป็น forever นะครับ forever ดูสีนะครับเป็นบอลใบหอกสวยๆนะครับ forever สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวนู้นก็ออกหน่อแล้วสำหรับปีกมัจจุราชนะครับเห็นไหมครับหน่อสวยมากข้างล่างน่ะเป็นบอลใบหอกนะครับด่างสวยมากแต่ก็มีเจ้าของแล้วนี่ครับกะละปวสารฟื้นคืนชีพมาแล้วนะครับถือว่าแข็งแรงมากเป็นบอลแข้งบอลกาบนี่ครับกะละปวสารต้นแม่สวยมากนะครับกะละปวสารก็มีหลายๆต้นนะครับต้องมนตรานี่ก็อู้สีสวยดูสีของต้องมนตราครับสวยงามมากนี่ครับสีสดจริงๆแล้วก็ใบสวยนะครับต้องมนตรามีหน่อกระถางนั้นมีหน่อด้วยนี่ครับหน่อต้องมนตราดูต้นแม่สีสวยจริงๆนะครับ
ต้นนู้นก็สวยแต่เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนดินปลูกก็จะได้ฟอร์มที่สวยงามกลับคืนมาแล้วก็นี่ครับอีกหนึ่งต้นที่น่าติดตามนี่แปซิฟิกแน่นอนต้นนี้เดี๋ยวจะต้องทำจำนวนแล้วเพราะว่าหน่อเขาเยอะแล้วครับเนี่ยเนี่ยหน่อเยอะแล้วนะครับหน่อเยอะแล้วเป็นอีกหนึ่งต้นที่สีสวยนะครับดูลมวันนี้ลมแรงมากนะครับวันนี้ลมแรงมากเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่โอ้โหธรรมชาติสวยงามมากสีเหลืองสีมิ้นท์นะครับสีส้มสีแดงสีชมพูนะครับมาครบแล้วดูโอ้โหได้เวลาแล้วครับนี่ครับดูรากดูหนอได้เวลาไปแยกนะครับฮับฮับมาเลยก็มีสวยงามครับแปซิฟิกเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้มีจำนวนกันเดี๋ยว EP นี้เราจะไปแยกบอนสีต้นนี้ครับแปซิฟิกนะครับเมื่อเราได้บอนสีที่ต้องการจะทำจำนวนแล้วนะครับเราก็มาเตรียมอุปกรณ์กันนะครับอันนี้อยู่ในกระบะแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารื้อดูว่าจะได้สักกี่หน่อนะครับในนี้จะได้สักกี่หน่อเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับกับแปซิฟิกต้นนี้นะครับหน่อดกมากโอ้ดูรากรากแน่นเลยนะครับดูรากเขานะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราต้องค่อยๆนะครับเพราะว่ามีทั้งหน่อใหญ่หน่อเล็กนะครับมีทั้งหน่อใหญ่หน่อเล็กที่เกิดขึ้นเราต้องค่อยๆแยกดูสีสวยนะครับเนี่ยโอ้โหส้มเหลืองก็มานะครับนี่ครับตัวฮับฮับก็มีนี่ครับผมดูไปนี้โอ้ตัวที่เพิ่ง ออกมาก็มีนะครับตัวใหม่เดี๋ยวดูว่าหัวเขาจะใหญ่แค่ไหนนะครับแต่ว่าหนอคือเยอะมากก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นคืนชีพกลับมาเพราะว่าทิ้งไปในช่วงนั้นหลายๆท่านก็คงจะประสบพบเจอกับอากาศที่ร้อนมากๆนะครับแล้วก็มีหลายๆต้นที่ทนความร้อนไม่ไหวก็คือแห้งแล้วก็หัวนี่ก็คือเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับแต่ตอนนี้เขากลับฟื้นคืนชีพกลับมาได้แสดงว่าเขาต้องแข็งแรงมากๆเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่โอ้หนอนนี่ใหญ่นะครับนี่รากดกด้วยนี่ครับนี่ติดด่างนะครับติดด่างอยู่ให้ดูกันตอนโตนะครับคือถ้าด่างอย่างนี้ยังไงโตมาก็สวยแน่นอนนะครับนี่ก็หน่อใหญ่โอ้นี่ใหญ่เลยใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกอู้นี่ก็คือด่างเทพขึ้นมาอีกนะครับหน้าเทพขึ้นมาอีกนะครับต้นนี้สวยงามเดี๋ยวเราแยกไปก่อนนะครับนี่อันนี้ก็หน้าสวยอยู่โอ้มีโอ้ต้นนี้มีเหลืองมีส้มมีแดงมีชมพูลายสีเหมือนกันสวยนะครับขนาดหน่อยังขนาดนี้นะครับตอนโตสวยงามแน่อันนี้หน้ายังไม่ชัดแต่เห็นแล้วนะครับว่าด่างแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวรอไปย้ายลงกระถางใหม่ก็จะสวยแต่ต้นเล็กนี่ยิ่งสวยเลยดูนี่ครับนี่ half เลยเห็นไหมเนี่ยใบนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ดูใบนี้ให้ดูใบนี้ไว้นะครับนี่สวยงามนะครับโอ้แสดงว่าตัวนี้เป็นต้นลูกที่ให้ลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ต้นแม่นะครับเดี๋ยวต้องมารื้อดูตัวนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นหน่อของต้นไหนต้องแยกต้นนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้เป็นหน่อใหญ่เลยนี่ครับเป็นหน่อที่ออกดอกแล้วด้วยนะครับนี่สีสวยมากอันนี้เราจะแยกไว้ต่างหากไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปอันนี้ก็หน่อนะครับนี่ครับสวยงามอันนี้คือโอ้ดีนะครับที่เขาไม่เน่าทั้งหมดนะครับดีที่เขาไม่เน่าทั้งหมดแต่ใบใหม่กำลังมานะครับ
ก็ตอนนี้ไม่ช่วงนี้กำลังเป็นช่วงที่เคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์ตู้ก็จะยังไม่ผ่าตัวนี้นะครับจะยังไม่ผ่าจะเอากลับไปปลูกไว้เหมือนเดิมเพื่อที่จะให้เขาแตกหน่อใหม่ออกมานะครับนี่ครับสวยงามมากนี่ครับแปซิฟิกเอาเป็นว่าก็ได้ไปทำแม่พันธุ์2ต้นแล้วก็ได้หน่อใหม่มาอีก1 2 3 4 5 6นี่ครับอันนี้อีก6ต้นนี่ครับนี่ครับต้นสวยๆเลยเป็นแม่พันธุ์ที่ดีต่อไปนะครับ1 2นี่ครับ3 4 5แล้วก็6นะครับเดี๋ยวจะนำไปลงกระถางแล้วก็มาสรุปกันอีกทีหนึ่งครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวก็จะได้เขียนชื่อนะครับอันนี้เป็นต้นแม่นะครับต้นแม่ต้นใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นลูกที่เป็นต้นแม่อีกทีหนึ่งนะครับก็แยกออกมาคนละกระถางอันนี้หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ก็จะปล่อยให้เขาได้สร้างรากสร้างเขี้ยวสร้างหน่อต่อไปนะครับส่วนต้นนี้ก็เจริญรอยตามต้นแม่ไปแล้วก็นี่ครับต้นลูกต้นหลานนะครับให้สีสวยมากล้วนแล้วแต่เป็นไม้แยกหน่อทั้งสิ้นนะครับเป็นไม้แยกหน่อทั้งสิ้นสวยงามมากๆให้สีสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยครับแบบนี้นะครับเพราะว่าหน่อเขาคือด่างมาแบบนี้แล้วโตไปเป็นแม่พันธุ์ที่ดีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแปซิฟิกนะครับยังไงฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอนสีพระธรรมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปกดติดตามทาง Facebook บอนสีพระธรรมด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถทักข้อความไปที่ Facebook บอนสีพระธรรมได้หรือเบอร์โทรเบอร์ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับขอให้มีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร